จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโลกมีอุณหภูมิสูงถึง100องศาทุกชีวิตไม่สามารถดำรงชีวิตต่อได้ยกเว้นเขาชายผู้เหลือรอดในวันโลกาภินาศเขาจะดำรงชีวิตอย่างไรไปรับชมกับมิสเตอร์สปอยในภาพยนตร์เรื่องฟินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนวันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำบริการ YouTube Premium ของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือนดูหนังฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีๆปลอดภัยสมัครง่ายๆใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาเพียงบอกว่ามาจากช่อง Mr. Spoy ก็รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ @tube360 หรือคลิกที่ลิงก์นี้ได้เลยครับฟินเขาอาจไม่ใช่มนุษย์คนสุดท้ายของโลกใบนี้แต่ฟินอยู่คนเดียวไม่เคยเจอใครมา15ปีแล้วซึ่งมันก็คือเวลาที่โลกใบนี้ถูกดวงอาทิตย์ย่างสดด้วยความหายนะทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเกิดจากพายุสุริยะที่เกิดขึ้นเมื่อ15ปีก่อนทุกอย่างถูกปกคลุมไปด้วยทะเลทรายอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่60องศาโลกในตอนนี้ไม่เหมาะสำหรับสิ่งมีชีวิตอีกต่อไปฟินจำเป็นจะต้องใส่เสื้อและหมวกที่สามารถกันรังสี UV ที่ผิดธรรมชาตินี้เพราะพายุสุริยะที่เกิดขึ้นมันทำลายเกาะสนามแม่เหล็กของโลกจนเสียหายตอนนี้โลกไม่มีเกาะใดๆที่จะป้องกันสิ่งมีชีวิตจากรังสีภายนอกได้ชุดที่เขาใส่มันกันความร้อนที่เกิดขึ้นจากรังสี UV ได้จริงแต่ข้างในมันยังร้อนเหมือนเตาอบและมันทำให้อุณหภูมิตัวเขาสูงถึง 38.4 องศามันอันตรายมากๆทุกวันของฟินนั้นคือไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและห้างต่างๆเมื่อค้นหาทรัพยากรและอาหารที่ยังเหลืออยู่แต่ทุกที่ที่เข้าไปไม่มีอาหารและน้ำแถมบนพื้นยังกองเต็มไปด้วยศพที่แห้งตายฟินที่เห็นสภาพแบบนี้เขาไม่ได้กลัวหรือแปลกใจเลยสักนิดมันเป็นเรื่องปกติแล้วเขาเดินไปสวนสัตว์เลี้ยงและก็ค้นหาสิ่งของที่มีประโยชน์ในที่สุดเขาก็เจออาหารกระป๋องที่ยังเหลืออยู่หนึ่งกระป๋องแถมเป็นอาหารสุนัขไม่ใช่อาหารของคนแต่นี่ก็ทำให้ฟินดีใจไปได้อีกครึ่งก้อนวันหลังจากค้นหาในห้างนี้จนหมดแล้วเขาออกไปหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วพ่นสีทำเครื่องหมายไว้ว่าที่นี่ถูกกวาดเรียบไปแล้วหลังจากนั้นเขาเดินไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเป้าหมายต่อไปหลังจากกลับขึ้นรถเขาก็เอาแผนที่ส่วนตัวของเขาขึ้นมาดูที่ยังไม่ได้ไปกวาดเขาขับรถเหมืองแร่ไปในเมืองและค้นหาซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆระหว่างทางที่เขาเดินทางอยู่นั้นทันใดนั้นเสียงเตือน AI ก็ดังขึ้น AI เตือนว่าความดันอากาศลดลงกระทันหันเมื่อฟินจ้องไปข้างหน้าเขาก็เห็นพายุสายที่กำลังใกล้เข้ามาแล้วฟินตกใจกลัวเขารีบกลับรถและรีบไปที่กำบังก่อนที่เขาจะโดนพายุทะเลสายกืนกินนี่ก็เป็นอีกครั้งที่หนีรอดจากเงื้อมือของมนุษย์ยูมาได้หลังจากกลับเขาก็เอาทรายที่อยู่ตามตัวออกแล้วก็อาบน้ำอย่างสบายใจเพราะนี่คือกิจวัตรประจำวันของเขาเขาต้องเจอกับรังสี UV เป็นเวลานานๆมันทำให้เขาป่วยเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาได้ที่กำบังของเขาอยู่ในห้องใต้ดินแห่งหนึ่งที่นี่หลังประตูนั้นเป็นที่ที่ปลอดภัยจากรังสี UV เมื่อฟินเดินไปที่หน้าประตูเราจะได้เห็นเพื่อนตัวเดียวของเขามันเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงสิ่งเดียวที่อยู่กับเขาหลังวันสิ้นโลกและทุกครั้งที่ฟินเสี่ยงอันตรายในการออกไปหาอาหารตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็เพื่อสิ่งนี้นี่แหละมันก็คือสุนัขตัวนี้ที่เขาเก็บมาเลี้ยงหลังจากเอาอาหารให้สุนัขเสร็จฟินยังเลียช้อนที่เขาใช้มันเขี่ยอาหารให้หมาเพราะอาหารมันหายากมากๆและตอนนี้เขาก็เหลืออาหารเพียงแค่น้อยนิดที่สำคัญอาหารที่เขาหามาได้มันลดน้อยลงไปทุกทีฟินค่อนข้างทุกข์ใจกับเรื่องนี้หลังจากกินข้าวเสร็จเขาก็เริ่มงานของเขาอีกชิ้นที่ยังไม่สำเร็จหลายปีผ่านมานี้ฟินได้ทดลองเกี่ยวกับ AI อยู่หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ่นยนต์ AIการตื่นรู้ AI การมีสติอย่างมือหุ่นยนต์นี้แค่ฟินโยนหนังสือให้มันก็สแกนเข้าหน่วยความจำด้วยตัวของมันเองได้ตอนนี้มันอ่านหนังสือไปหลายหมื่นเล่มแล้วนะครับมันมีคลังความรู้ต่างๆมากมายแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงหมาซะมากกว่างานหุ่นยนต์ AI ของฟินเป็นไปอย่างราบรื่นดูจากหุ่นยนต์หมาที่เขาสร้างขึ้นมันเหมือนกับว่ามันมีความนึกคิดและความรู้สึกในตอนที่ฟินถอดตาเจ้าหมาหุ่นยนต์ออกมันก็แสดงออกว่ามันเศร้าในวันถัดมาฟินก็เอาตาที่เพิ่งถอดมาจากหุ่นยนต์หมามาใส่ให้กับหุ่นยนต์ที่เขากำลังทดลองอยู่
และหุ่นยนต์ AI ตัวแรกของเขาก็ได้กำเนิดขึ้นตอนที่ฟินลองถามคำถามกับมันมันสามารถที่จะพยักหน้าตอบได้อีกไม่กี่วันผ่านไปหุ่นยนต์มันก็สามารถพูดคุยเป็นภาษาของมนุษย์ได้แถมเมื่อมันเห็นหมาที่ฟินเลี้ยงอยู่นั้นมันยังทักทายเจ้าหมาอีกด้วยตอนนี้งาน AI ของเขากำลังราบรื่นเขาไม่รู้ว่าอันตรายกำลังคืบคลานมาหาเขาอย่างช้าๆจนวันหนึ่งเกิดไฟกระฉาฟินต้องขึ้นไปเช็คกังหันลมที่เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับพวกเขาหลังจากที่เช็คกังหันฟินได้เหลียวไปมองที่ไกลๆสุดขอบฟ้าเขาได้เห็นพายุมหึมากำลังก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆและในอีกไม่นานมันก็คงจะมาถึงเขาฟินรีบกลับลงไปสั่งให้หุ่นยนต์ของเขารีบพยากรณ์อากาศเกี่ยวกับพายุที่กำลังก่อตัวขึ้นหุ่นยนต์ได้บอกข่าวร้ายกับฟินว่าพายุมหึมานั้นจะเข้าจู่โจมที่นี่ในอีก24ชั่วโมงและมันจะยาวนานถึง40วันฟินที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับกุ้งขมับเพราะอาหารกระป๋องที่เหลือเพียงน้อยนิดเขาไม่สามารถผ่าน40วันไปได้แน่ๆหนทางเดียวที่จะรอดนั่นก็คือรีบออกไปจากที่นี่ซะที่จะโดนพายุมหึมาโหมกระหน่ำยาวนานถึง40วันและฟินก็ได้เอาหัวของเจ้าหุ่นยนต์ที่ยังไม่มีตัวไปต่อเข้ากับร่างของมันที่ได้เตรียมไว้ก่อนหน้านี้แล้วฟินให้มันเริ่มหัดเคลื่อนไหวเดินด้วยตัวมันเองฟินเก็บทรัพยากรและอาหารทั้งหมดที่มีประโยชน์ออกไปจากที่นี่หุ่นยนต์ก็เหมือนจะกลัวและร้อนใจกับเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ก็ทำได้แค่ชนไปทั่วเพราะตาของมันเพิ่งถูกฟินเอาไปใส่ให้กับหุ่นยนต์นั่นแหละครับฟินที่กำลังจะไปจากที่นี่ก็ถอดกล้องวงจรปิดออกฟินใช้กล้องวงจรปิดมาใส่กับเจ้าหุ่นยนต์หมาแทนที่ตาของมันหลังจากทุกอย่างเรียบร้อยมันก็ได้เวลาที่พวกเขาจะอพยพไปอยากที่นี่ฟินได้ขับรถออกไปลุยไปในเมืองล้างที่ปกคลุมไปด้วยทะเลทรายเขาเศร้าและเสียใจมากที่ต้องทิ้งที่กำบังที่อยู่มานานถึง15ปีและทุกอย่างที่เขาทำนั้นก็เพื่อความอยู่รอดของพวกเขาเองในตอนที่รถอาวีลุยไปในเมืองนั้นเจ้าหุ่นยนต์ได้เปิดม่านมองออกไปข้างนอกมันค่อนข้างผิดหวังกับวิวที่ได้เห็นเพราะในหน่วยความจำของมันนั้นสิ่งที่มันจำได้เกี่ยวกับเมืองก็คือความสวยงามมันช่างสวยงามศรีวิไลและเต็มไปด้วยผู้คนเมืองที่เคยมีประชากรมากถึง 600,000 คนแต่ตอนนี้เป็นเมืองล้างไม่มีแม้แต่สิ่งมีชีวิตมองไปทางไหนก็มีแต่ทะเลทรายฟินจึงอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2028เกิดปรากฏการณ์เปลวสุริยะต้นเหตุของพายุสุริยะได้ทำลายชั้นบรรยากาศของโลกทันทีและในพริบตาเดียวมันก็ย่างสดทุกสิ่งมีชีวิตที่อยู่กลางแดดโลกกลายเป็นดาวทะเลทรายในช่วงเวลาอันสั้นๆส่วนฟินที่รอดมาได้เพราะเขาทำงานในห้องใต้ดินที่เขาเพิ่งทิ้งมันฟินก็เป็นนักวิทยาศาสตร์การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ก็เหมือนปลอกกล้วยเข้าปากและโลกในตอนนี้สิ่งที่เหลือเฟือที่สุดก็คือพลังงานแสงอาทิตย์เขาได้เดินทางไปยังโรงละครแห่งหนึ่งฟินมองไปที่ประตูของโรงละครและบอกกับเจ้าหุ่นยนต์ว่าประตูโรงละครยังล็อกอยู่มันแสดงว่ายังไม่มีใครมาค้นโรงละครแห่งนี้และฟินกับเจ้าหุ่นยนต์ก็เตรียมบุกเข้าไปในห้องค้นหาทรัพยากรที่มีค่าข้างในนั้นแต่ก่อนจะเข้าไปข้างในฟินจำเป็นต้องงัดประตูที่ล็อกอยู่นี้และเขามีเพียงไขควงเล็กๆที่ดูแล้วไม่น่าจะงัดได้นะครับฟินได้ขอให้เจ้าหุ่นยนต์มาช่วยงัดประตูเจ้าหุ่นยนต์ก็เดินมาช่วยฟินงัดประตูเจ้าหุ่นยนต์ได้งัดประตูทั้งบานเลยนะครับหลังจากงัดประตูเข้ามาได้ทั้งสองก็ได้พูดเล่นหยอกล้อกันในระหว่างที่ทั้งสองกำลังค้นหาทรัพยากรอย่างน้ำและอาหารแต่ในโรงละครนี้ไม่มีเหลืออยู่เลยจะมีแต่ข้าวโพดที่หมดอายุไปแล้วเมื่อฟินเห็นข้าวโพดที่หมดอายุเขาก็ได้เรียกหุ่นยนต์ของเขามาดูวิธีการทำป๊อปคอร์นฟินได้ไปเก็บฝาทั้งขยะเป็นกระทะแล้วอาศัยแสงแดดที่ร้อนและอุทะลุถึง100องศาเป็นไฟทอดทั้งสองได้ยืนดูข้าวโพดที่ยืนระเบิดเป็นป๊อปคอร์นฟินได้บอกกับหุ่นยนต์ไปว่านี่ก็เป็นการผ่อนคลายอย่างนึงระหว่างที่พวกเขากำลังสนุกอยู่นั้นฟินก็เหลียวไปมองเห็นพายุทอร์นาโดกำลังมุ่งมาทางพวกเขาฟินรีบสั่งให้เจ้าหุ่นยนต์ขึ้นรถเขาจะไปจากที่นี่หลังจากที่ฟินและหุ่นยนต์ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วก็รีบเหยียบรถออกไปจากที่นี่ทันทีเมื่อขับออกไปได้สักพักเขาก็รู้ว่าความเร็วของรถมันเร็วไม่พอครับที่จะหลุดพ้นจากพายุทอร์นาโดนี้ได้ที่กำลังไล่ตามพวกเขาอยู่ในตอนนี้ฟินจอดรถและรีบลงจากรถเขาหยิบสมอบกออกมาจากข้างในรถและตอกมันลงไปบนพื้นเขาจะใช้มันยึดรถมาเหวรถไปอยู่ไปตามทอร์นาโดแต่หลังจากที่ฟินตอกสมอบกไปได้2อันเขาก็ไม่มีแรงที่จะตอกลงไปอีกแล้วเจ้าหุ่นยนต์ที่เห็นฟินคุกเข่าหมดแรงอยู่นั้นมันก็เลยรีบเข้ามาช่วยฟินตอกสมอที่ยังตอกไม่เสร็จหุ่นยนต์ที่ทั้งตัวเป็นเหล็กมันใช้แค่กำปั้นเดียวเท่านั้นก็ตอกสมอบกให้จมดินได้แล้ว
หุ่นยนต์บอกให้ฟินรีบกลับเข้าไปเตรียมตัวรับมือกับทอร์นาโดส่วนตัวเองจะจัดการกับพวกสลิงและสมอบกพวกนี้เองฟินรีบวิ่งขึ้นรถปิดผ้าม่านและคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยเมื่อเจ้าหุ่นยนต์กลับขึ้นมาบนรถก็พร้อมรับมือกับพายุทอร์นาโดแล้วเมื่อพายุทอร์นาโดมาถึงสลิงและสมอที่ฟินเป็นคนตอกนั้นก็ได้ขาดทีละเส้นจนรถของพวกเขาลอยขึ้นไปบนในอากาศในตอนที่พวกเขาเหลือเพียงแค่สมอบกและเชือกสลิงอีกเพียงแค่1เส้นที่ยังยึดพวกเขาไม่ให้หลุดลอยไปในพายุทอร์นาโดที่กำลังโหมกระหน่ำอยู่เมื่อพายุทอร์นาโดผ่านไปรถ RV ก็หล่นกระแทกลงพื้นอย่างแรงหลังทุกอย่างสงบลงฟินก็รีบออกมาตรวจเช็คความเสียหายเขาได้มาเห็นว่าสมอบกและเชือกสลิงที่ช่วยพวกเขาเอาไว้ไม่หลุดลอยไปตามลมมันเป็นฝีมือตอกสมอของเจ้าหุ่นยนต์นั่นเองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทอร์นาโดไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรมากจะมีก็แต่ยางรถยนต์ที่แตกเท่านั้นและเมื่อฟินต้องการเปลี่ยนยางรถเจ้าหุ่นยนต์ที่มีแรงมหาศาลนี้ยังเป็นแม่แรงยกรถให้ฟินได้ด้วยมันยกรถ RV ได้ด้วยมือเดียวดูเหมือนการทดลองของหุ่นยนต์ AI ของเขาเนี่ยไม่ได้เปล่าประโยชน์เลยเพราะมันเป็นอะไรมากกว่าหุ่นยนต์เป็นเพื่อนร่วมทางเป็นแม่แรงเป็นค้อนตอกสมอบกที่สำคัญมันมีสตินึกคิดเป็นของตัวเองด้วยแต่การมีสตินึกคิดได้ด้วยตัวเองได้มันก็ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปเพราะในตอนที่ฟินลงรถไปพักผ่อนเจ้าหุ่นยนต์ของฟินมันเกิดอยากลองหัดขับรถมันเลยแอบขโมยรถ RV ไปขับเล่นและผลของการแอบขับรถเล่นก็คือมันถอยไปชนซากรถที่ถูกทิ้งล้างอย่างจังเมื่อฟินได้ยินเสียงรถ RV เขาตกใจและรีบวิ่งไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยมีหมาของเขาวิ่งนำหน้าอยู่ฟินรีบเตะหมาให้หมาของเขาหยุดวิ่งและหันมาสนใจเขาเพราะการที่วิ่งออกไปกลางแดดนั้นอาจจะส่งผลให้หมาได้รับอันตรายได้หมาก็ตกใจที่โดนฟินเตะไปทีนึงมันถึงกับหยุดวิ่งฟินตะโกนบอกให้หุ่นยนต์ของเขาที่ขับรถออกไปกลางแดดนั้นให้มันเอาชุดกันรังสีมาเพราะฟินในตอนนี้ที่ไม่มีชุดป้องกันรังสีหากเดินออกไปเขาจะต้องถูกย่างสดแน่ๆแต่เจ้าหุ่นยนต์ไม่ได้ฟังเสียงที่ฟินพูดแต่อย่างใดมันกลับถอยรถกลับมาเองโดยที่ฟินไม่ได้สั่งให้มันทำและผลของการคิดเองเองของมันมันทำให้รถที่มันถอยกลับมาชนเข้ากับเสาบ้านอย่างจังฟินเริ่มโมโหแต่ก็ไม่ได้ต่อว่ามันแต่ใช้ความอันตรายของรังสีสอนหุ่นยนต์ว่าการทำอะไรบุ่มบ่ามนั้นมันอันตรายแค่ไหนเพราะเหตุผลสำคัญที่ฟินสร้างหุ่นยนต์นี้ขึ้นมาคือหลังจากที่เขาจากไปแล้วหุ่นยนต์ต้องเป็นคนดูแลเจ้าหมาแทนเขาหุ่นยนต์รู้ว่าตัวเองทำผิดและมันก็ฟังคำสอนของฟินอย่างสำนึกเวลาผ่านไปไม่นานฟินก็เลิกโกรธเจ้าหุ่นยนต์และยังสอนให้มันขับรถอีกด้วยและเหตุผลจำเป็นที่เขาจะต้องสอนให้เจ้าหุ่นยนต์ขับรถก็เพราะว่าอาการป่วยของเขามันแย่ลงเรื่อยๆจนกระทั่งวันนี้เขาปวดจนขับรถไม่ไหวหุ่นยนต์ของฟินต้องขับรถแทนเขาไปถึงเมืองเล็กๆเมืองนึงหุ่นยนต์กลัวว่าฟินจะเจ็บจนลุกขึ้นไม่ได้มันตัดสินใจออกไปหายารักษาโรคให้กับเจ้านายของมันหุ่นยนต์ขับรถไปจอดที่หน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งและมันก็แอบเข้าไปข้างในเพื่อค้นหายาเพื่อจะมารักษาฟินโดยที่เจ้าหุ่นยนต์ไม่รู้เลยว่าตอนนี้มันกำลังเดินเข้าไปหาอันตรายทีละนิดทีละนิดไม่นานหุ่นยนต์ก็เจอเข้ากับอาหารและยาแถมยังได้เสื้อคลุมเป็นของแถมมันดีใจมากที่เจอของมีค่าพวกนี้ไม่ใช่แค่นั้นมันยังเจอแจ็คพอตอีกเมื่อมันงัดตู้เก็บของในตู้เก็บของนั้นก็เต็มไปด้วยพวกยาและอาหารมันคุ้มค่าจริงๆกับการออกค้นหาในครั้งนี้แต่มีจุดหนึ่งเจ้าหุ่นยนต์ที่ไม่ได้คิดมาก่อนนั่นคือตู้ที่มันล็อกอยู่ก็เพราะของพวกนี้มันมีเจ้าของอยู่ระหว่างที่เจ้าหุ่นยนต์กำลังกวาดของอยู่นั้นเจ้าหมาหุ่นยนต์ที่ออกมาพร้อมกับมันก็เจอเข้ากับกล่องคุกกี้ที่มีสีสันสวยงามมันไม่คิดว่าของดีแบบนี้ทำไมถูกวางไว้บนพื้นมันก็ได้เก็บกล่องคุกกี้นั้นขึ้นมาแต่มือของมันสั้นยาวไม่พอทำให้มันล้มหน้าขมำและมันก็โชคหลายที่ห่อคุกกี้เป็นแค่ตัวล่อให้เหยื่อติดกับดักเจ้าหมาหุ่นยนต์ล้มลงโดนกับดักเต็มๆทันทีที่มันโดนกับดักเจ้าหมาหุ่นยนต์ก็โดนหนีบจนแหลกกลายเป็นเศษเหล็กหลังจากที่ฟินตื่นมาเขาก็ได้มาดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับหุ่นยนต์ของเขาเมื่อฟินเห็นก็เสียใจที่ต้องมาเสียหุ่นยนต์สุนัขที่ซื่อสัตย์ตัวนี้แต่ในโรงพยาบาลนี้ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะในการที่จะมานั่งเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะที่นี่มันอันตรายมันมีคนอื่นคอยเฝ้ามองอยู่ที่นี่พอกับดักคุกกี้นั้นหรือตู้เก็บอาหารยานั้นล้วนแล้วแต่ฝีมือของมนุษย์ฟินรีพาหุ่นยนต์ของเขาขึ้นรถในทันทีและออกไปจากที่นี่และนี่เป็นครั้งแรกที่เจ้าหุ่นยนต์ได้เจอกับการสูญเสียที่แท้จริงมันเป็นครั้งแรกที่ทำให้เจ้าหุ่นยนต์พูดไม่ออกทันทีที่ทั้งสองขับรถออกไปจากโรงพยาบาลมันก็มีรถอีกคันหนึ่งขับตามพวกฟินทันทีพวกเขาหนีออกจากที่นั่นได้สักพักฟ้าเริ่มมืดฟินเพิ่งรู้ตัวว่ามีคนขับรถตามพวกเขามา
ขาสั่งให้หุ่นยนต์ขับรถเท่าที่รถคันนี้จะวิ่งได้แต่รถ RV คันนี้มันก็ช้าเกินไปพวกเขาทำได้แค่ปิดไฟหน้าแล้วหลบเข้าไปใต้สะพานแห่งหนึ่งพวกเขาจึงหลุดพ้นจากการไล่ตามจากพวกนั้นได้ค่ำคืนนี้ทั้งเหนื่อยทั้งเศร้าฟินได้บอกกับหุ่นยนต์ว่าหลังจากที่เกิดพายุสุริยะคนที่อยู่รอดจะทำทุกอย่างเพื่อแย่งชิงทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดพวกเขาเริ่มทำร้ายและฆ่ากันเองเพื่อที่จะได้มันมาครั้งหนึ่งเขาได้เจอกับแม่ลูกคู่หนึ่งแม่คนนั้นให้ลูกสาวของเธอถือปืนไว้กับมือและได้บอกกับลูกว่าหากเจอคนแปลกหน้าก็ใช้ปืนที่ถืออยู่นั้นเล็งไปที่คนแปลกหน้าเลยฟินกลัวว่าจะโดนพวกเธอทำร้ายเลยเลือกที่จะซ่อนตัวไม่นานนักเขาก็ได้ยินแม่ลูกคู่นั้นเจอกับชายคนหนึ่งเพื่อที่จะแย่งทรัพยากรของแม่ลูกมาชายคนนั้นถึงกับลงไม้ลงมือฆ่าพวกเธอฟินเนี่ยตอนนั้นช่วยพวกเธอไม่ได้เมื่อฟินเดินเข้าไปดูเขาก็เจอแค่ลูกหมาตัวนึงที่อยู่ในกระเป๋าของลูกสาวของเธอโลกในตอนนี้หากผู้คนเจอกับหมาเข้าแล้วก็จะกลายเป็นอาหารทันทีฟินที่โทษตัวเองไม่สามารถช่วยแม่ลูกคู่นั้นไว้ได้เขาตัดสินใจจะปกป้องชีวิตของหมาตัวนี้ตราบที่เขายังมีลมหายใจอยู่เขาออกเดินทางต่อไปเวลาได้ผ่านเลยไปอีกหลายวันหุ่นยนต์ที่ขับรถให้กับฟินอยู่นั้นมันได้ชนก็กับผีเสื้อตัวนึงเจ้าหุ่นยนต์แปลกใจและได้ถามฟินขึ้นมาว่าทำไมข้างนอกถึงมีผีเสื้อล่ะเพราะรังสี UV ที่เข้มข้นขนาดนี้มันน่าจะฆ่าทุกสิ่งที่มีชีวิตแท้ๆฟินที่ได้ยินหุ่นยนต์พูดจบฟินรู้ทันทีว่าแดดของที่นี่ไม่แรงมากเขาเดินออกมาจากรถและรู้สึกได้ถึงแสงแดดอุ่นๆมันเช่นต่างจากแดดที่เขาเคยเจอก่อนหน้านี้แดดที่ย่างสดทุกสิ่งมีชีวิตได้ภายในเวลาอันสั้นๆฟินลืมไปแล้วว่านานแค่ไหนแล้วที่เขาไม่ได้อาบแดดฟินดีใจมากๆถึงขนาดแต่งตัวอย่างเป็นทางการพาสมาชิกครอบครัวทั้งหมดของเขาออกมาอาบแดดและพาเจ้าหมาเล่นโยนบอลระหว่างที่เล่นโยนลูกบอลอยู่นั้นฟินก็ได้สอนเจ้าหุ่นยนต์ให้เล่นโยนลูกบอลกับหมาด้วยแต่ไม่ว่าเจ้าหุ่นยนต์จะโยนลูกบอลไปอีกครั้งเจ้าหมาก็จะเก็บมาให้ฟินช่วงเวลาที่ฟินและหุ่นยนต์เล่นโยนบอลกับสุนัขอยู่นั้นฟินก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาเกี่ยวกับตัวเองให้ยนต์ฟังเมื่อก่อนฟินเป็นคนเก็บตัวชอบอยู่คนเดียวมากๆที่ผ่านมาไม่เคยเดินออกจากบ้านเกิดเลยสักครั้งและตอนที่เกิดพายุสุริยะเขาก็ไม่กล้าออกจากเมืองที่เคยอยู่การเดินทางครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเดินทางห่างจากบ้านเกิดที่ไกลที่สุดถึงมันจะเป็นเรื่องที่อันตรายมากแต่ฟินเองก็มีความสุขกับเรื่องนี้มากฟินได้นั่งมองเจ้าหุ่นยนต์อย่างมีความสุขจนกระทั่งเขากระอักไอเป็นเลือดออกมาฟินรู้ตัวดีว่าเวลาของเขานั้นกำลังจะหมดลงเขากอดอำลาหุ่นยนต์ที่เขาสร้างและกลับไปนอนพักผ่อนอยู่บนเตียงเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงฟินก็ได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบหลังจากที่ฟินจากไปหมาที่เขาเลี้ยงก็หอนออกมาด้วยเสียงที่เจ็บปวดมันหอนอยู่อย่างนั้นเพราะว่ามันรู้ว่าเมื่อมีคนรักคนสำคัญของมันต้องจากโลกนี้ไปในตอนสุดท้ายหุ่นยนต์ได้ฝังฟินตรงที่สะพานการเดินทางของพวกเขามันคือสะพานโกลเด้นเกตที่นี่ถูกปกคลุมไปด้วยพืชสีเขียวกรงเหล็กที่สะพานโกลเด้นเกตเต็มไปด้วยรูปภาพและโน้ตถึงญาติพี่น้องหวังว่าพวกเขาจะได้เจอกันอีกครั้งผู้คนอาจกำลังสร้างสังคมใหม่ที่ไหนสักแห่งใกล้ๆสะพานโกลเด้นเกตมันต้องมีความสุขที่ไหนอยู่สักแห่งในโลกใบนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ